เนี่ยช่วงใน2 ชั่วโมงเนี่ยก็มีโทรศัพท์เข้ามาถามว่ารู้ข่าวไหมว่าอัยการสั่งไม่ฟ้องเกี่ยวกับคดีเรื่องของบิลลี่ใน8 ข้อกล่าวหาเนี่ยจะเหลือในเรื่องของคดีฆ่าอำพรางอะไรต่างๆในคดีอาญาเนี่ยสั่งไม่ฟ้องก็เพิ่งทราบแล้วก็ได้เห็นจากสื่อมวลชนที่ถามมาจริงๆแล้วในส่วนนี้ถ้าเป็นความจริงนะครับก็ต้องขอขอบคุณทางอัยการแล้วก็อัยการที่ผู้ทําคดีรวมทั้งอัยการสูงสุดนะครับที่ให้ความเป็นธรรมผมกับลูกน้องอีก3 คนซึ่งวันนี้ถ้าถามว่าเราดีใจไหมเราโล่งรู้สึกโล่งใจในส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าเป็นจริงจริงๆนะครับผมก็จะรู้สึกในความเป็นธรรมของกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นแต่จริงๆแล้วเมื่อวานเนี่ยแต่ผมได้ไปที่ศาลอาญาทุจริตประพฤติมิชอบกลางตรงที่23เนี่ยเราไปรายงานตัวนะครับก็มีนัดครั้งต่อไปวันที่3 กุมภาแล้วก็ทางเจ้าที่ธุรการของศาลเนี่ยได้บอกว่าวันที่3นี่เป็นวันสุดท้ายของฟ้อง487ผัด84วันก็ให้เตรียมทั้งทนายแล้วก็ทั้งผู้ประกันนะกลับไปพร้อมด้วยเผื่อที่จะต้องมีการฟ้องข้อหาเพิ่มหรือว่าไม่ฟ้องหรือยังไงเพราะว่าทนายกับผู้ค้ำประกันต้องไปผู้ประกันตัวก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยถ้าผมวันนี้มาก็ได้รู้จากสื่อนะครับก็ข้อมูลก็มีเพียงเท่านี้ที่รู้นะครับวันนี้ยังเชื่อมั่นในส่วนตัวเรายังเชื่อมั่นคือความรู้สึกใจพวกเราเนี่ยเรายังยืนยันแล้วก็ในคำอุทธรณ์ของเราที่เราขอความเป็นธรรมกับอัยการไปเนี่ยเราต้องการให้ดีเอสไอไปงมเพื่อที่จะหาเศษที่คิดว่าที่เขาเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะครับเราเชื่อว่าไม่ใช่เราก็เชื่อว่าถ้าเป็นจริงมันต้องมีอีกไอ้สิ่งที่เรายืนยันตรงนั้นเนี่ยเรายังความรู้สึกใจว่าในกระบวนการหรือว่าในขณะที่เราปฏิบัติหน้าที่ในวันนั้นวันที่17 เมษายนปี 57เนี่ยเรายืนยันว่าเราปล่อยตัวบิลลี่แล้วเราก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเรายืนยันความรู้สึกใจแล้วว่าเราไม่เคยไปเกี่ยวกับคดีที่เขาอ้างว่าเราไปทำร้ายขนาดถึงคดีฆ่าหั่นศพอะไรฆ่าชำแหละอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเรายืนยันความรู้สึกใจตรงนั้นครับกับสิ่งที่เราได้รับผลกระทบในช่วงที่ผ่านมากับลูกน้องในความรู้สึกคือผมเรียนนะครับจริงๆอ่ะผมเนี่ยทำงานมาเนี่ยถูกกดดันหลายเรื่องทำงานมีคือหลายด้านหลายด้านไม่ว่าจะเป็นกลุ่มต่างๆองค์กรต่างๆเนี่ยกดดันผมทุกเรื่องผมต่อสู้เพื่อทรัพยากรแล้วก็ต่อสู้เพื่อแผ่นดินผมไม่เคยได้ผลประโยชน์จากตรงนั้นมาเลยสักครั้งเดียวแต่ผมต่อสู้แผ่นดินได้ที่ดินคืนมาผมต่อสู้กับแต่ละเรื่องแต่ผมแรงกับปะทะผมเนี่ยผมพอรับได้แต่ครอบครัวผมพี่น้องผมรวมทั้งลูกน้องผมอีก3 คนกับครอบครัวเขาเนี่ยผมรู้เลยว่าครั้งเนี้ยมันแรงมากแล้วมันกระทบพวกเราเยอะผ่านมาไม่รู้กี่เดือนนะผมมานับตั้งแต่น่าจะ5-6 เดือนแล้ว ผมนี่แทบไม่มีที่ยืนผมเรียนตรงๆเลยนะผมไปอึดอัดไหมตอนนั้นถ้าจะออกมาตอบโต้ก็เหมือนว่าร้อนตัวเพราะดีอะไรออกมาให้แต่ละครั้งคือตอนนั้นก็มีข่าวทุกเรื่องออกมาไม่ว่าจะพอไปเรื่องนั้นก็มีข่าวเรื่องสมทบมา มีคนนู้นเอาข่าวเรื่องนี้มาสมทบเราทุกเรื่องผมจะออกมาชี้แจงทุกเรื่อง ผมว่าไม่ใช่เรื่องของผม บางเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นข่าวเท็จแล้วก็มาสร้างจินตนาการมาสร้างเหตุการณ์อะไรกันเพื่อสร้างที่ทําให้เราเป็นผู้ร้ายตลอดแล้วช่วงของดีเอสไอออกข่าวเนี่ยผมเรียนตรงๆเลยนะผมไปพักที่พักโรงแรมผมยังไม่กล้าพักเลยผมกลัวเขาไม่ให้ผมพักด้วยซ้ําเวลาเดินทางไปถึงไหนเนี่ยจะเดินทางไปทํางานเนี่ยผมรู้สึกว่าวันนั้นผมทุกครั้งที่ผมทําแล้วผมเดินไปอยู่ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยผมจะไม่มีที่ยืนเลยนะครับโฟกัสมันมาเนี่ยเดาว่ามันเป็นเราแต่เราจะออกไปตอบโต้ก็ตอบโต้ไม่ได้แต่พอเราออกไปปั๊บเนี่ยคือพอออกไปพูดปั๊บเนี่ยคนที่ตรงข้ามเขาก็มองว่าอันนี้มาแก้ตัวมาเหตุผลอย่างนี้ผมก็บอกว่าในช่วงที่ผมออกไปออกให้ข่าวครั้งแรกแล้วผมก็หยุดเลยแล้วก็ด้วยความกรุณาของศาลศาลก็เห็นว่ามันไม่มีความผิดไม่มีอะไรคือที่เราพูดไปก็พูดเพื่อเป็นความเป็นธรรมกับตัวเราในช่วงที่มีอยู่เนี่ยช่วงระยะห่างมาเนี่ยก็วันนี้ได้รับความชอบธรรมจากอัยการที่อ่านสำนวนแล้วเหตุผลแล้วก็ทั้งคำร้องขอความเป็นธรรมในที่เราร้องไปเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีหลักการและเหตุผลอยู่ในเนื้อหาสาระตรงนั้นด้วยยืนยันว่าเรื่องนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันก็เห็นข้อมูลจากสื่อเหมือนกันครับก็เพิ่งรู้แล้วก็วันนี้เป็นวันตรุษจีนก็เราเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราเชื่อความดีในสิ่งที่เราทำแล้วก็ดีใจผมภูมิใจกับเจ้าที่ผมอีก3 คนผมเชื่อว่าวันนี้เขาคงมีความสุขมากครับแล้วก็วันนี้รู้สึกว่าที่ครอบครัววันนี้เรารวมญาติกันทั้งหมดครอบครัวทุกคนมีความสุขแล้วทุกคนก็สีหน้าเปลี่ยนจากเดิม
เราก็มีความสุขก็ถือว่าวันนี้เป็นวันดีของพวกเราระดับหนึ่งก็วันที่3คงชัดเจนเพราะว่าวันที่3เนี่ยอัยการนัดแล้วก็จะไปก็จะไปดูกันว่าจะมียังไงสำนวนอะไรเกิดขึ้นกับจะสั่งฟ้องหรือไม่ฟ้องส่วนที่เหลือเรื่องจะสั่งอะไรเพิ่มเติมก็คงจะรู้ชัดเจนวันที่3อีกครั้งนึงครับพอที่ไปเราจะดำเนินการยังไงต่อครับคือเรื่องของ DHI ที่เขามีคำถามมาเหมือนกันเขาว่าจะฟ้องกลับไหมจริงๆผมไม่ได้คิดเลยนะตอนนี้เรายังไม่เคยคิดที่จะฟ้องกลับใครหรือว่าเพราะจริงๆวันนี้เราก็ยังไม่เห็นหลักฐานทั้งเอกสารทั้งอะไรต่างๆเราก็ยังไม่รู้เลยเพราะนั้นเรื่องของการคิดจะไปไกลถึงขนาดว่าจะฟ้องกลับ DHI หรือว่าฟ้องพนักงานสอบสวนอะไรเงี้ยจริงๆตอนนี้เรายังไม่ได้เคยคิดอะไรครับนี่คือทราบจากสื่อเท่านั้นทราบจากสื่อเท่านั้นในส่วนนั้นก็คงต้องปรึกษาทางทนายแล้วก็บุคคลที่เขาดูแลเรื่องคดีนี้อยู่แล้วก็เขามีความเห็นยังไงก็คงต้องปรึกษาหลายๆคนครับ